คลิปนี้สนับสนุนโดยพีกัสซัสครับสวัสดีครับผมเคยจากชาแนลเผยมิวครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีโปรดักต์ตัวใหม่จาก OM System มารีวิวแล้วก็มาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันนั่นก็คือกล้อง OM System Tough TG7 ตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยตอนนี้ทาง Olympus ก็เปลี่ยนชื่อมาใช้เป็น OM System อย่างเป็นทางการแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ลองใช้กล้องรุ่นนี้ซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้เอาตัวกล้องไปเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นรุ่น TG5 TG6 อะไรพวกนี้ความน่าสนใจของกล้องตัวนี้ส่วนตัวผมว่าทาง OM System ก็ออกแบบให้ตัว TG7 เน้นเป็นในการใช้งานของการถ่ายภาพมากกว่าการถ่ายวิดีโอและตัวกล้องก็ได้ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่เราเล็งแล้วก็กดถ่ายภาพออกมาแค่นี้จริงๆนะครับจากที่ผมได้ไปใช้งานตัวกล้องมาหลายอาทิตย์ผมมองว่ากล้องตัวนี้ก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างกล้อง mirrorless กับกล้องโทรศัพท์มือถือเหมาะกับการพกพาไปท่องเที่ยวเดินป่าดำน้ำหรือว่าจะใช้งานแบบทั่วๆไปก็ได้ก่อนที่ผมจะนำตัวกล้องไปใช้งานผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับกล้องตัวนี้สักเท่าไหร่แต่พอได้ลองใช้ไปสักพักกล้อง TG7 ตัวนี้ก็เปิดมุมมองในการถ่ายภาพของผมไปอีกสเต็ปใหญ่ๆเลยโดยรวมคือผมชอบมากๆโดยกล้อง OM System Tough TG7 ในบ้านเราก็จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 21,490 บาทจะมีให้เลือกซื้อทั้งหมด2สีก็คือสีดำกับสีแดงสวยๆที่ผมได้มาใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับในแพ็คเกจเราก็จะได้ตัวกล้อง TG7 แบตเตอรี่1ก้อนสายคล้องข้อมือแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้สำหรับกล้อง TG7 ก็จะเป็นกล้องคอมแพคขนาดเล็กที่เราสามารถพกพาหรือหยิบออกมาใช้งานได้คล่องตัวมากๆโดยตัวกล้องกับแบตเตอรี่รวมกันก็จะมีน้ำหนักเบาเพียง249กรัมเท่านั้นจุดเด่นของกล้องคอมแพคตัวนี้ก็คือบอดี้ของเขาจะมีดีไซน์ที่เน้นความแข็งแกร่งสามารถกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกและยังกันความเย็นจัดๆได้ด้วยเรียกว่าเป็นกล้องคอมแพคที่มีความทนทานและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สมบันทุกสถานการณ์ที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ตัวกล้องสามารถกันน้ำได้ลึกถึง15เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสหรือถ้าจะดำน้ำลึกกว่านี้เราสามารถซื้อเคสดำน้ำมาใส่ก็จะดำน้ำได้ลึกขึ้นเป็น45เมตรเลยอันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้นำตัวกล้องไปใช้ทดสอบดำน้ำลึกอะไรขนาดนั้นแต่จากที่ผมได้ไปใช้งานตัวกล้องมาอันนี้ผมว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพใต้น้ำเลยนอกจากนี้นะครับตัวกล้องก็จะสามารถกันกระแทกได้ที่ความสูงถึง 2.1 เมตรด้วยอันนี้ผมก็สามารถใช้งานตัวกล้องได้สบายใจมากๆแต่ว่าถ้าใครที่กลัวกล้องหลุดมืออันนี้เราก็สามารถนำสายคล้องข้อมือมาใส่เข้าที่ด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้ได้เลยและตอนที่เรานำตัวกล้องไปใช้งานใต้น้ำแล้วนำกล้องขึ้นมาก็จะสังเกตว่าจะไม่มีน้ำมาเกาะที่หน้าเลนส์แล้วก็ตัวเลนส์คัฟเวอร์ตัวนี้ก็จะกันความชื้นได้ด้วยอันนี้ดีมากนะครับที่ด้านหน้ากับด้านหลังตัวกล้องตรงนี้นะครับก็จะมีกริปยางที่จะช่วยให้เราจับถือตัวกล้องที่มีขนาดเล็กแบบนี้ได้ถนัดมือและสามารถใช้งานตัวกล้องเพียงมือเดียวได้ที่ด้านหลังตัวกล้องก็จะมีจอ LCD ขนาด3นิ้วมาให้แต่จอตัวนี้จะไม่สามารถฟลิปหรือใช้งานในส่วนของการทัชสกรีนได้ตัวจอก็จะเอาไว้ดูแค่ภาพไลฟ์วิวแล้วก็จะเป็นจอที่สามารถกันน้ำแล้วก็การกระแทกในตัวได้ด้วยที่ด้านใต้ตัวเครื่องก็จะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่กับ SD card ส่วนด้านข้างตัวเครื่องก็จะมีช่อง USB-C ไว้สำหรับชาร์จไฟโอนถ่ายข้อมูลแล้วก็จะมีเป็นพอร์ต Micro HDMI มาให้ด้วยและที่ผมชอบมากๆคือที่ตัวฝาปิดทั้ง2จุดจะมีซีลยางแล้วก็จะมีตัวล็อกแบบ Safety 2ชั้นเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เราเผลอไปเปิดฝาในตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยนอกจากนี้ตัวกล้องก็จะมี GPS ในตัวมาให้และถ้าเรากดปุ่ม Info ตอนปิดเครื่อง1ครั้งก็จะมีเข็มทิศโชว์บอกในหน้าจอแต่ถ้าเรากดปุ่ม Info ค้างไว้ก็จะเป็นการเปิดไฟฉายในตัวได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับตัวกล้อง OM System Tough TG7 จะใช้ BSI CMOS Sensor ขนาดเล็กเพียง1ส่วน 2.33 นิ้วมีความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวเลนส์ของกล้อง TG7 ก็จะเป็นเลนส์ซูมแบบ Optical 4X ที่ระยะ 25-100 มม f2-f4.9 ตรงนี้เราก็สามารถเลือกถ่ายภาพที่เป็นรูปแบบ Landscape มุมมองกว้างๆหรือจะซูมถ่ายภาพที่ระยะเทเลก็ได้อันนี้ก็ใช้งานได้ครอบคลุมแล้วก็สะดวกมากๆถ้าพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอในกล้อง TG7 ส่วนตัวผมว่าโดยรวมก็ถือว่าพอใช้งานได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นของกล้องตัวนี้สักเท่าไหร่โดยตัวกล้อง TG7 ก็จะสามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 30เฟรมและถ่ายสโลโมชันได้สูงสุดที่คุณภาพ SD 360p 480เฟรมเพอร์เซกส่วนในเรื่องภาพถ่ายตัวกล้องก็จะสามารถถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงสุดที่12ล้านพิกเซลและถ่ายภาพได้เร็วต่อเนื่องสูงสุดที่20เฟรมเพอร์เซกโดยเราสามารถเลือกถ่ายได้ทั้งไฟล์ JPEG และ RAW ไฟล์ RAW ที่ได้จากกล้องตัวนี้ก็มีความยืดหยุ่นสามารถนำไป process ได้ค่อนข้างง่ายซึ่งรูปที่ผมถ่ายมาแล้วชอบที่สุดก็จะเป็นรูปต้นไม้เดี่ยวๆต้นนี้อันนี้ผมก็มาทำในขั้นตอนของการ process แต่งเป็นภาพขาวดำอีกทีนึงจริงๆแล้วถ้าเราถ่ายมาเป็น RAW ไฟล์เนี่ยเราสามารถมาเลือก color profile ทีหลังก็ได้แต่ว่ารูปส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยผมก็จะตั้ง color profile เป็น natural หรือถ้าใครอยากจบหลังกล้องก็จะมี picture mode ให้เลือกใช้อีกเยอะมากๆในตัวกล้องส่วนระบบโฟกัสของกล้อง TG7 จะใช้เป็น contrast detection เรื่องความไวหรือว่าความแม่นยำในการโฟกัสก็อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นโดยรวมก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีในสภาพแสงเยอะแต่ถ้าใช้งานในสภาพแสงน้อยตัวกล้องก็
จะโฟกัสได้ยากกว่าเดิมพอสมควรรูปแบบการใช้งานกล้อง TG7 ก็จะใช้งานได้ง่ายมากๆด้านล่างสุดจะมีปุ่มเมนูที่เราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าอย่างละเอียดได้ในตัวกล้องหรือถ้าเรากดที่ปุ่มโอเคก็จะเป็นการปรับการตั้งค่าแบบลัดและที่ด้านหน้าตัวเลนส์ตรงนี้ก็จะไม่มีวงแหวนโฟกัสให้เราหมุนปรับแต่เราสามารถเข้าไปเปิดใช้งานในส่วนของแมนนวลโฟกัสได้โดยตรงนี้นะครับจะเป็นการกดปุ่มขึ้นลงเพื่อปรับหาโฟกัสแทนที่ด้านบนก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มชัตเตอร์ปุ่มซูมไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลด EV ถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มกดเรคคอร์ดวิดีโอและถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพที่ตัวไดออลก็จะมีปุ่มโหมดให้เราหมุนเลือกได้แต่กล้องตัวนี้จะไม่มีโหมด M หรือโหมดแมนนวลให้เราใช้เพราะเขาจะออกแบบตัวกล้องมาให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดสำหรับการถ่ายภาพทั่วไปผมว่าจะปรับไปเป็นตัว P หรือโปรแกรมให้ตัวกล้องคำนวณค่าแสงให้เราเองทั้งหมดโดยเราจะสามารถปรับค่าแสงได้เพียงจุดเดียวก็คือการหมุนไดออล EV บวกลบด้านบนถ้าจะดำน้ำลึกก็ให้เข้าไปที่โหมดรูปปลาในนี้ก็จะมีโหมดการถ่ายภาพใต้น้ำให้เลือกใช้หรือถ้าใครอยากเลือกการถ่ายภาพที่เฉพาะทางมากๆก็ให้เลือกเป็นโหมดที่เขียนว่า SCN ด้านในก็จะมีโหมดการถ่ายภาพที่เป็นรูปแบบเฉพาะให้เลือกใช้โหมดนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งของกล้อง TG7 ก็คือเราสามารถถ่ายภาพแบบมาโครได้เพียงแค่เราหมุนไปที่โหมดไมโครสโคปตัวกล้องก็จะเปลี่ยนโหมดให้เราโดยถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดไมโครสโคปแล้วตัวกล้องก็จะมีระยะโฟกัสใกล้สุดเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นและจะใช้งานได้ทั้งระยะเลนส์ไวด์กับเลนส์เทเลได้ทั้ง2ตัวเลยพอเปลี่ยนไปเป็นการถ่ายภาพแบบมาโครก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เราถ่ายภาพได้สนุกขึ้นเยอะมากๆแต่การถ่ายภาพแบบมาโครบางสถานการณ์เราอาจจะต้องใช้แสงช่วยประมาณหนึ่งซึ่งในกล้อง TG7 ก็จะมีแฟลชกับไฟ LED แบบ built-in มาให้ด้วยอันนี้ผมก็เปิดใช้งานบ่อยมากๆเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะกดถอดตัวเลนส์ cover ออกมาแล้วใส่อุปกรณ์เสริมที่เป็นตัว FD1 หรือ LG1 แล้วเข้าไปเลือกเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้ไฟแบบแฟลชไปเป็นการใช้ไฟแบบ LED อุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพแบบมาโครทำได้ง่ายขึ้นมากๆหรือเราจะเลือกใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆของ OM System ใส่เข้าไปเพื่อใช้งานตามรูปแบบการทำงานของเราก็ได้และถ้าเราต้องการโอนถ่ายไฟล์ภาพเราก็สามารถเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OM Image Share แล้วทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth ระหว่างตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถโอนถ่ายไฟล์ภาพออกมาได้ง่ายๆแล้วสะดวกมากโอเคผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวกล้อง OM System TuffTG7 ตัวนี้เลยนะครับสำหรับกล้อง TG7 เรียกว่าเป็นกล้องที่เปิดมุมมองการถ่ายภาพใหม่ๆให้กับผมเยอะพอสมควรเลยและที่สำคัญคือเราสามารถใช้งานกล้องตัวนี้ได้ทุกสภาพอากาศและทุกสถานการณ์สำหรับใครที่สนใจกล้อง OM System Tough TG7 ตอนนี้ทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Big Camera ทุกสาขาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับ Channel เขยหมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ